ลูกค้านะคะเข้ามารอสินค้าที่โกดังระดับอาจารย์มาเองเลยนะให้ฐานะอาจารย์นะคะช่วยรีวิวตัวนี้หน่อยอาจารย์ว่าทัชชิ่งโอเคไหมทัชชิ่งโรงงานทัชชิ่งก็มาเล่นถนัดนะถนัดเลยแหละเพราะว่ามาไม่สูงแล้วก็งานคอดีนะงานคอดีเชฟคอเหมือนเฟนเดอร์ค่อนข้างอ้วนนิดนึงว่าเสียงจากคอจะเยอะแต่ว่างานคอสวยมากเข้าคอโบออนอะไรก็ดีนะไม่มีแบบไม่มีแผลกระเทาะหรืออะไรเลยถือว่างานดีมากงานประกอบดีคุ้มราคาสำหรับมือใหม่ที่จะหัดเล่นควรขึ้นราคาละบอดี้เบสบูคอเมเปิลแล้วก็เครื่องคอร์ส2ชิ้นเป็นชิ้นซิงเกิลบอร์ดชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นชิ้นคอชิ้นหนึ่งซิงเกิลบอร์ดเมเปิลคอก็เมเปิลแล้วก็อีกอย่างที่ชอบเจอกันคือซิงเกิลคอยมันชอบจี๋นะตอนนี้ไม่มีอาการแปลกมากเนี่ยนิ่งกิ๊บไม่จี๋เลยทำบักกิ้งแรงทำบักกิ้งแรงมากมันเหมือนมีความกังวานของมันอยู่อ่ะเหมือนมีรีเวิร์บโดยที่ไม่ต้องมีรีเวิร์บนะครับไม่มีเงียบเลยไม่มีเอฟก้อนไม่ได้ต่อเอฟก้อนอะไรเลยทั้งนั้นนะกีตาร์ใส่ใจแกมเลยในเซ็ตทัชชิ่งโรงงานทัชชิ่งก็มาเล่นถนัดนะครับถนัดเลยแหละเพราะว่ามาไม่สูงอันนี้รีวิวจากอาจารย์จริงๆนะคะเดี๋ยวหาว่ามิเกลชอบหลอกลวงผู้บริโภคอันนี้คือมาแบบสดๆเลยแกะตัวใหม่ออกมาเลยนะแล้วก็งานคอดีนะงานคอดีเชฟคอเหมือนเฟนเดอร์เชฟเฟนเดอร์คอเขาจะค่อนข้างอ้วนนิดนึงว่าเสียงจากคอจะเยอะแต่ว่างานคอสวยมากน้ำหนักดีไม่หนักแล้วก็ไม่เบาเกินไปคือรู้สึกว่าน่าขึ้นราคานะคะจากสเปคแล้วน่าขึ้นราคาตัวนี้น่าขึ้นราคาขึ้นราคาเข้าคอโบออนอะไรก็ดีนะไม่มีแบบไม่มีแผลกระเทาะหรืออะไรเลยถือว่างานดีมากงานประกอบดีก็คุ้มราคาสำหรับมือใหม่ที่จะหัดเล่นคุ้มมากน่าขึ้นราคาหลังจากอาจารย์พูดแล้วหนูในใจเลยควรขึ้นราคาละสเปคมันเลิศจริงๆมันน่าขึ้นราคานะแต่ก็ไม่ขึ้นไม่ดีเลยไม่น่าพูดเลยตอนนี้มันใกล้หมดแล้วค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวเซลล์ถูกราคาเดิมต่อไปตอนนี้ก็ไม่ได้แจ้งสเปคมาว่าเป็นอะไรนะใช่ค่ะ
ก็จะเวลาคนถามก็บอกบอดี้เมทหรือว่าเมเปิลนะลายมันเหมือนเมเปิลเป็นเมเปิล2ชิ้นเป็นชิ้นซิงเกิลบอร์ดชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นชิ้นคอชิ้นหนึ่งซิงเกิลบอร์ดว่าดีงานคอสวยมากขายถูกอ่ะไม่แพงถูกมากไม่น่าเชื่ออยู่กทม.จริงๆหนูก็ไม่เดี๋ยวคนบอกโอ้ราคานี้จริงๆหรอจริงแล้วเป็นของใหม่นะมาแกะให้ดูเลยอ๋อแล้วก็อีกอย่างที่ชอบเจอกันคือซิงเกิลคอยมันชอบจีบนะตอนนี้ไม่มีอาการแปลกมากเนี่ยนิ่งกิ๊บไม่จีบเลยไม่มีไม่ได้ใส่เนี่ยสัญญาโดยที่ไม่ต้องมีรีเวิร์บในแอปใช่นี่เนี่ย